คลิปนี้ผมอาจจะดูลนๆหน่อยเพราะว่า Exclusive จริงๆครับทุกคนเป็นเครื่องที่ผมใฝ่ฝันมองไม่เห็นโลโก้มีแฟนเลยอ่ะโอ้โหความ Limited ความ Exclusive ไม่มีเลยพอเราใส่เคสอารมณ์เสียแล้วก็กันกระแทกได้ในระดับนึงแหละนะฮะหวังว่ามันจะไม่จอแตกนะผมลงนะฮะก็โอเคแหละนะครับสวัสดีครับผมแม็กเองนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่อง Redmi Note 9S Limited Edition กันซึ่งในคลิปนี้ต้องบอกท่านผู้ชมเลยว่าผมรู้สึกว่าผมตื่นเต้นเพราะว่าผมจะได้มาแกะกล่องอันบ็อกสมาร์ทโฟนที่ทำออกมาเพื่อที่จะเฉลิมฉลองการครบรอบ10ปีการก่อตั้งบริษัท Xiaomi และคลิปนี้บอกเลยครับว่าใครที่เป็นแฟน Xiaomi หรือว่าเป็น Mi Fan ห้ามพลาดเพราะว่ารุ่นนี้ทำออกมา Exclusive เพียงแค่ 2,000 เครื่องเท่านั้นเดี๋ยวเรามาแกะกล่องอันบ็อกรุ่นนี้กันนะครับว่ารุ่นนี้เป็นยังไงบ้างดีไซน์กล่องหลักๆไม่ได้แตกต่างจากรุ่น Redmi Note 9S ที่มีการวางขายไปก่อนหน้านี้ด้านหน้าสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นก่อนหรือว่ารุ่นที่วางจำหน่ายก่อนหน้านี้โลโก้ที่เขียนคำว่า Limited Edition นะฮะอยู่ตรงนี้เลยนะครับด้านหน้าก็จะมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็สีที่ผมได้มาเป็นสีเก้เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะโอเคครับผมจัดไปแกะตึ้งแก๊สออดๆไปเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับแกะกันเลยดีกว่าจะได้ดูด้านในฝาโอ้โหโอ้โหทิ้งไปนะฮะพลาสติกไม่ได้ใช้อยู่แล้วอย่างดิบด้านในแกะกล่องออกมาครับผมเหมือนเดิมก็จะมีเป็นกล่องเล็กๆแบบนี้นะฮะด้านในก็จะมีเป็นพวกเคสจะมีเป็นสมุดคู่มือมีเคสเป็นสีออกเทาๆนะฮะเทาๆดำๆนี้เลยนะอุปกรณ์ด้านในนะครับที่มีแถมมาก็จะมีเป็นสาย USB Type C นะครับมาให้1เส้นแล้วก็จะมีเป็นอะแดปเตอร์จ่ายไฟนะฮะแถมมาให้ในกล่องนะครับแล้วก็เหมือนเดิมภายในกล่องไม่มีหูฟังแถมมาให้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันเลยดีกว่าคลิปนี้ผมอาจจะดูลนๆหน่อยเพราะว่า Exclusive จริงๆครับทุกคนเป็นเครื่องที่ผมใฝ่ฝันแล้วก็ถ้าหลายๆคนที่ตาม Tech Hangout มาตั้งแต่ต้นๆจะรู้ว่า Tech Hangout เนี่ยรีวิว Xiaomi มาตั้งแต่รุ่นแบบเกือบแรกๆเลยด้านหลังครับผมฟ้าบโอ้โหทุกคนเห็นไหมฮะเห็นอะไรไหมโลโก้มีแฟนนี่สลักเอาไว้ตรงนี้เลยนะฮะโอ้โหนะฮะแล้วก็มีการสะท้อนแสงวิบวับวิบวับสวยจัดๆนะทุกคนแบบชัดๆนี่ฮะมันจะมีโลโก้เสี่ยวหมี่นะฮะหรือว่ามีแฟนสลักเอาไว้นะครับเป็นรูปแบบคล้ายๆมัสคอตของเขาอยู่ตรงหน้าตรงนี้นะสำหรับตัวเครื่องนะครับรุ่นนี้ด้านซ้ายจะมีสล็อตใส่ซิมนะฮะด้านขวามีปุ่ม power เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมแล้วก็ด้านล่างก็จะมีเป็นรูฟัง 3.5 ที่ไม่ได้แถมมาในกล่องนะครับมีพอดคาสต์แบบ USB Type C มีลำโพงหลักมีไมโครโฟนนะครับด้านบนก็รูไมโครโฟนเซนเซอร์ IR ที่เอาไว้ใช้งานในส่วนของรีโมทคอนโทรลนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ด้านหน้านะครับหน้าจอก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนแน่นอนว่ามีติ่งตรงนี้ด้านหลังก็จะมีในส่วนของกล้องทั้งหมด4เลนแล้วก็จะมีการยืดออกมาจากตัวเครื่องเล็กน้อยถือว่าค่อนข้างสวยเลยทีเดียวสำหรับรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองใส่เคสกันนะฮะว่าใส่เคสจะเป็นยังไงนะฮะบอกเลยว่าใส่เคสไปมืดตึ๊บเลยทุกคนคือแบบไหนๆก็ทำเป็นเครื่องที่เป็น limited edition น่ะทำเป็นเคสใสมาไม่ได้เหรอดูโอ้โหมองไม่เห็นโลโก้มีแฟนเลยอ่ะโอ้โหความ limited ความ exclusive ไม่มีเลยพอเราใส่เคสอารมณ์เสียพอเราใส่เคสก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับเคสก็ปิดทุกอย่างนะทุกคนก็โอเคอยู่ตอนที่เราใส่ก็มีการยื่นออกมาจากเลนส์กล้องนะครับเวลาที่เราใส่ก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นรอยนะครับแล้วก็กันกระแทกได้ในระดับนึงแหละนะฮะหวังว่ามันจะไม่จอแตกนะผมลงนะฮะก็โอเคแหละนะครับตัวนี้สเปคคร่าวๆนะครับหลายๆคนก็คงจะรู้จักกันดีนะครับแน่นอนว่ามาพร้อมกับหน้าจอ 6.67 นิ้วความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus มีติ่งเล็กๆอยู่ที่หน้าจอ CPU ก็เป็น Snapdragon 720G นะครับซึ่งต้องบอกกันเลยว่าก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทำคลิปทดสอบเกมไปแล้วนะฮะซึ่งใครที่ชอบเล่นเกมรุ่นนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็รุ่นนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์รุ่นนี้การเชื่อมต่อต่างๆก็ใส่มาให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Wi-Fi 5G บลูทูธก็เป็นบลูทูธเวอร์ชัน5รุ่นนี้ผลคะแนนอันตุตู้นะครับที่ผมเคยทดสอบไปได้คะแนนอยู่ราวๆประมาณ 250,000 ประมาณนี้ทางด้านของซอฟต์แวร์จัดหนักจัดเต็มนะฮะรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android เวอร์ชันใหม่ล่าสุดคือ Android 10แล้วก็ MIUI เวอร์ชัน11นะครับการใช้งานต่างๆหลายคนก็อาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า Xiaomi เป็นมือถือที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์หรือว่า ROM ที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกม2แอปพลิเคชันพร้อมกันการโคลนแอป2แอปพลิเคชันพร้อมกันหรือว่าการแบ่งหน้าจอนะครับแบ่งหน้าจงหน้าจอทำได้หมดทุกอย่างอัดหน้าจออย่างเงี้ยก็ทำได้หมดเลยนะครับรุ่นนี้เท่าที่ผมลองทดสอบนะฮะก็โอเคแหละนะครับคะแนนอันตุตู้ก็
็ทำได้สูงถึง 250,000 คะแนนเรื่องการเล่นเกมทำไว้ให้แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้เลยโดยรวมถือว่าน่าสนใจมากๆย้ำกันอีกครั้งนะครับว่ารุ่นนี้นะครับผมทำออกมาเพียงแค่ 2,000 เครื่องเท่านั้นแล้วก็มาวางจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับแฟนๆ Xiaomi Mi Fan ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับผมสเปคย้ำกันอีกครั้งนะครับมาพร้อมกับสเปคเหมือนกับรุ่นก่อนทุกอย่างมีการเพิ่มแรมขึ้นมาเป็น 6GB นะครับแล้วก็มีโลโก้ Xiaomi สลักเอาไว้ด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นโลโก้ Mi Fanสำหรับ Xiaomi Redmi Note 9S Limited Edition รุ่นนี้นะฮะก็จะมีวางจำหน่ายอยู่ที่ราคา 7,999 บาทนะครับสามารถไปหาซื้อได้ที่ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆยังไงทิ้งพิกัดร้านค้าไว้ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอสำหรับใครที่สนใจยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันกับการแกะกล่องอันบ็อกซ์คร่าวๆ Xiaomi Redmi Note 9S Limited Edition ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนถ้าพูดถึง Redmi Note 9S ก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นสเปคยังไงเรื่องของสเปคจัดหนักจัดเต็มขนาดไหนนะครับคลิปนี้ก็มาแกะกล่องให้ชมถึงความ Exclusive หรือว่าความ Limited ของ Redmi Note 9S รุ่นนี้ที่ทำออกมาเฉลิมฉลองการก่อตั้ง Xiaomi ครบรอบ10ปีในวันที่6เมษายนที่ผ่านมานะครับยังไงก็ฝากไปด้วยละกันนะครับคลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอตลาไปก่อนนะฮะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะจ๊ะบอกเลยว่าสวยสุดๆนะจ๊ะรุ่นนี้อย่าลืมไปซื้อกันละฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยบ๊ายบายจ้าจุ๊บๆ